ืบเนื่องจากที่ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือในคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของนายทาริศแพงดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และนางวัสมนแพงดิษฐ์คู่สมรส2ผู้คัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ปช 1/2559และคดีหมายเลขแดงที่ปช 1/2561ร่ำรวยผิดปกติเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา81วรรค2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26และมาตรา27หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา81วรรค2ที่บัญญัติว่าในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25 26 27วรรค1และวรรค3ล่าสุดกรณีดังกล่าวนายทาริศถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติโดยพบว่ามีพฤติการให้ผู้อื่นถือทรัพย์สินแทนกว่า346ล้านบาทและถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI ด้วยต่อมาในปี2564เจ้าตัวถูกปปช.ชี้มูลอีกครั้งในคดีร่ำรวยผิดปกติและส่งศาลแพ่งยึดทรัพย์รอบใหม่วงเงินกว่า53ล้านบาทอย่างไรก็ตามมาตรา81ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 ระบุว่าให้อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการแล้วแต่กรณีดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา80ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการปปช.ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติโดยก่อนหน้านั้นนายปรีชาเลิศกมลมาศกรรมการปปช.ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายทาริศแพงดิษฐ์ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ฐานร่ำรวยผิดปกติและนายวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมกันแถลงนายปรีชากล่าวว่าตามที่คณะกรรมการปปช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายทาริศร่ำรวยผิดปกติและต่อมาคณะกรรมการปปช.ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายทาริศแพงดิษฐ์นางวัสมนแพงดิษฐ์คู่สมรสและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวตามมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 รวมมูลค่า 90,266,687 บาท 40 สตางค์นั้นทางคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่านายทาริศและนางวัสมนคู่สมรสมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือมีทรัพย์สินมากหรือมีหนี้สินลดลงมากเกินกว่าฐานะและรายได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีได้อีกทั้งยังปรากฏพฤติการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินจึงมีมติ7-0ซึ่งเป็นเอกฉันท์ว่านายทาริศมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติโดยจะส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา80และมาตรา83แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายทาริศดำเนินการทางวินัยต่อไปกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่มีประชาชนมาร้องเรียนข้าราชการระดับสูงสร้างบ้านบริเวณเขาใหญ่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเกรงว่าจะมีการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ทางปปช.จึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและพบว่าเจ้าของบ้านคือนางวัสมนแพงดิษฐ์ภรรยาของนายทาริศโดยมีการปลูกสร้างบ้านโดยใช้ชื่อว่าฟิออเร่พาร์คมูลค่ากว่า21ล้านบาทประกอบด้วยบ้านหลังใหญ่เสริมคอนกรีต2ชั้น1หลังและบ้านหลังเล็กอีก5หลังทางปปช.จึงดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายทาริศที่เคยแสดงบัญชีต่อปปช.ว่ามีรายการดังกล่าวอยู่หรือไม่ซึ่งไม่พบรายการดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติจึงตั้งอนุกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จากนั้นพบพฤติการยักย้ายแปรสภาพซุกซ่อนทรัพย์สินต่างๆปปช.จึงสั่งอายัดไว้จำนวน2ครั้งมูลค่า 90,266,687 บาท 40 สตางค์ต่อมาได้แจ้งข้อกล่าวหานายทาริศซึ่งได้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่เข้าใจข้อกล่าวหาของอนุกรรมการไต่สวนและบอกว่าอนุกรรมการไต่สวนไม่ให้ความเป็นธรรมโดยทางอนุกรรมการได้เปรียบเทียบรายได้ของนายทาริศซึ่งพบว่ามีทรัพย์สินที่ปปช.พิจารณาว่าไม่มีที่มาที่ไปและมีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน 346,652,588 บาทจึงมีมติชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติอย่างไรก็ดีทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติดังกล่าวบางส่วนได้มีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้คงเหลือทรัพย์สินที่นายทาริศได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่คณะกรรมการปปช.เคยมีคำสั่งอายัดไว้เป็นการชั่วคราวจำนวน 90,266,687 บาท 40 สตางค์ดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติในส่วนที่เหลือจำนวน 256,391,901 บาท 12 สตางค์ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายทาริศแพงดิษฐ์และนางวัสมนแพงดิษฐ์อาทิเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อนายทาริศแพงดิษฐ์จำนวน4บัญชีรวมเป็นเงิน 1,254,673 บาท 52 สตางค์ที่ดินโฉนดเลขที่2394ตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทที่ดินโฉนดเลขที่8078ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่น E250เลขทะเบียนยอหญิงชอชิง414กรุงเทพมหานครโฉนดเลขที่8090ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา